เต๋าดินโยยิงเบิ้ลพาประจวบพลิกดับฉลามชนศึกไทยลีกเต๋าดินโยเกมนี้เหมาคนเดียว2ประตูพาพีทีประจวบ FC ที่ตามหลังรัว3ลูกพลิกดับซ่าฉลามชนชลบุรี FC 3-1 ในศึกรีโวไทยลีกการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2022-23 เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์66เป็นการลงสนามนัดที่19ที่3อ่าวสเตเดียมต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC เปิดบ้านรับฉลามชนชลบุรี FC สำหรับต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC อันดับ12ของตารางที่มี17แต้มจาก18นัดขณะที่ฉลามชนชลบุรี FC อันดับ3ของตารางที่มี36แต้มจาก18นัดเปิดฉากเริ่มเกมเจ้าบ้านประจวบได้โอกาสลุ้นก่อนตั้งแต่นาทีที่6เมื่ออิบราฮิมโทมิวะรับบอลในกรอบเขตโทษก่อนจะโยกหลบหนีแนวรับชลบุรีแล้วได้กดด้วยขวาเต็มข้อแต่บอลพุ่งเหินข้ามคานออกหลังไปแบบได้เสียวจากนั้นเกมเป็นไปอย่างสูสีกระทั่งนาทีที่31ชลบุรีได้ฟรีคิกบริเวณหน้าเขตโทษฝั่งขวาเฉลิมพงษ์เกิดแก้วปั่นด้วยขวาบอลพุ่งโค้งหนีมือชัดชัยบุตรพรมนายด่านพีทีประจวบเสียบสามเหลี่ยมเสาแรกเข้าไปส่งให้ทีมเยือนบุกมานำ 1-0ผู้มาเยือนได้ดีใจเพียง6นาทีเจ้าถิ่นมาได้ประตูตามตีเสมออย่างรวดเร็วในจังหวะห้องตัดสิน VAR ส่งสัญญาณมาที่ผู้ตัดสินในสนามว่ามีจังหวะแฮนด์บอลของผู้เล่นชลบุรีก่อนที่พุทธิพงศ์อิสิสิงห์ผู้ตัดสินจะตัดสินใจวิ่งมาเช็คที่จอด้วยตัวเองปรากฏว่ามีจังหวะแฮนด์บอลของนพนลคชพลายุคแนวรับชลบุรีในกรอบเขตโทษจริงและชี้เป็นจุดโทษทันทีและเป็นซามูเอลโรซารับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดในนาทีที่42พาประจวบตีเสมอ 1-1 เกมน่าจะจบด้วยผลเสมอทว่าก่อนจบครึ่งแรกนาทีเดียวเจ้าบ้านได้เฮอีกครั้งจากจังหวะที่เต๋าดินโยธนาสิทธิ์สิริพลารับบอลมาจากซามูเอลโรซาหลุดเข้าไปในเขตโทษแล้วตัดสินใจกดด้วยขวาเต็มแรงไปที่เสาไกลบอลพุ่งเรียกผ่านมือชนินแซ่เอียนายด่านทีมเยือนเข้าไปตุงตาข่ายให้ประจวบพลิกขึ้นนำ 2-1 ก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังเกมเดินทางมาถึงนาทีที่69เจ้าถิ่นได้ประตูขยับหนี 3-1 ในจังหวะเต๋าดินโยคนเดิมรับบอลหน้าเขตโทษก่อนจะปั่นด้วยซ้ายบอลโค้งหนีมือชนินแซ่เอียนายด่านชลบุรีเข้าประตูไปอย่างสวยงามช่วงเวลาที่เหลือเกมเปิดแลกกันสนุกทว่าสุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มจบเกมพีทีประจวบ FC เปิดบ้านพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะชลบุรี FC 3-1 เก็บ3คะแนนสำคัญไว้ในบ้านได้สำเร็จ